วันนี้เนาะเรามาสืบต่อในข้อที่ข้อที่3เนาะข้อที่3เป็นกระบวนการต่อต้านภาษิตเนาะข้อที่3เนี่ยเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการที่ต่อต้านระบบที่ปกครองในภาษิตเนาะมันมีการต่อต้านขึ้นใดมีกระบวนการใดๆที่ต่อต้านระบบภาษิตเนาะรายละเอียดมันมาเบิ่งในบทเรียนอยู่ในที่นี้เนาะก็คือการขึ้นกับอำนาจของพรรคภาษิตในบรรดาประเทศต่างๆเนาะได้เฮ็ดให้มนุษย์ที่อาศัยอยู่ในบรรดาประเทศต่างๆทั่วโลกมีความอยากและตกอยู่ในภาวะขับขันเนาะเหตุผลที่พาให้เกิดมีสภาพที่เป็นแบบนี้เนาะเนื่องจากนโยบายการปกครองของภาษิตนี่เนาะเน้นใส่ปราบปรามและกำจัดกลุ่มคนที่มีแนวคิดและอุดมการณ์ที่แตกต่างเนาะดังนั้นภายใต้การนำพาของสากลคอมมิวนิสต์และบรรดาพรรคคอมมิวนิสต์ในบรรดาประเทศต่างๆจึงปลุกระดมมหาชนร่วมกันต่อต้านกระบวนการของภาษิตเราตัวนี้แม่นให้พวกเราเข้าใจว่านี่แม่นกระบวนการต่อต้านของภาษิตเนาะโดยเฉพาะอยู่ในที่นี้นี่กระบวนการต่อต้านภาษิตกับที่ภายใต้การผ่าของสากลคอมมิวนิสต์เนาะก็คือบรรดาพรรคคอมมิวนิสต์ในบรรดาประเทศต่างๆอยู่ในทั่วโลกในนอได้ทุกระดมมหาส่วนเนาะร่วมกันต่อต้านกับพวกฟาสซิสต์เนาะฟาสซิสต์มีอยู่3ประเทศเนาะว่าคือมีอยู่ฟาสซิสต์เยอรมันอิตาลีญี่ปุ่นเนาะบัดนี้บทเรียนมาพอดีแม่นบทเพียงเท่านี้พอละเนาะสําหรับบทที่5เนาะสําหรับแล้วบทเรียนที่เรียนมาวันนี้เนาะหลักๆในหลักกรรมบทเรียนใดเนาะก็คืออยู่ในข้อที่2ที่เราเรียนเกี่ยวกับการกำเนิดของลัทธิฟาสซิสต์เนาะหลักกรรมว่าลัทธิฟาสซิสต์นี้มีการกำเนิดเกิดขึ้นคือในใดเนาะด้วยสาเหตุใดจึงทำให้ลัทธิฟาสซิสต์นี้กำเนิดเกิดขึ้นเนาะตัวนี้หลักกรรมบทเรียนสองมาก็คือหลักกรรมบทเรียนอยู่ในสาเหตุที่ฟาสซิสต์ภาษิตอิตาลีเนาะกำเนิดเกิดขึ้นเนาะด้วยสาเหตุใดและการทุติสอบเนาะว่าสาเหตุที่เกิดภาษิตอยู่ในประเทศเยอรมันนี้เนาะมีสาเหตุใดเนาะจึงเฮ็ดให้ภาษิตมันกำเนิดเกิดขึ้นและก็ทุติสอบนะด้วยสาเหตุใดจึงเฮ็ดให้ประเทศญี่ปุ่นเนาะได้นำเอาระบอบภาษิตนี้เนาะมาปกครองและจึงเกิดระบอบภาษิตอยู่ในประเทศญี่ปุ่นตัวนี้คือหลักกรรมบทเรียนเนาะและก็ให้พลังกรรมยุบบทเรียนใดอยู่ในข้อที่3เนาะธาตุแท้ของภาษิตเนาะว่าธาตุแท้ของภาษิตเยอรมันธาตุแท้ของภาษิตอิตาลีธาตุแท้ของภาษิตญี่ปุ่นนี้เป็นคืออะไรเนาะตัวนี้พลังต่อกรรมบทเรียนใดและก็ข้อที่3สุดท้ายพลังกรรมเกี่ยวกับขบวนการต่างภาษิตเนาะขบวนการต่างภาษิตนี้มีขบวนการใดๆเนาะตัวนี้พลังกรรมบทเรียนเนาะนี่เป็นบทเรียนนี้เนาะวันนี้เราไปเวียบบ้านเนาะเวียบบ้านอาจารย์จะมีคำถามอยู่6คำถามเนาะคำถามนี้จะเป็นคำถามอัตไหนเนาะสำหรับแรกเวลาไปอ่านคำถามแล้วให้ตอบเนาะนับแต่ข้อที่1ข้อที่6แล้วส่งให้อาจารย์ปุ๊บเนาะก็คือคำถามข้อที่1เนาะจงยกให้เห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่พาให้ระบบฟาสซิสต์เยอรมันกำเนิดขึ้นเนาะข้อที่2จงยกให้เห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่พาให้ระบอบฟาสซิสต์อิตาลีกำเนิดขึ้นข้อที่3จงยกให้เห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่พาให้ระบอบฟาสซิสต์ญี่ปุ่นกำเนิดขึ้นข้อที่4ยึดตัวบายเพื่อสร้างความยิ่งใหญ่ของฟาสซิสต์เยอรมันแสดงออกได้ไหนข้อที่5ยึดตัวบายเพื่อสร้างความยิ่งใหญ่ของฟาสซิสต์อิตาลีแสดงออกได้ไหนข้อที่6ยึดโทบายเพื่อสร้างความยิ่งใหญ่ของฟาสซิสต์อันนี้คือแสดงออกคืออะไรเนาะตัวนี้แม่นเรียบบาทีฝรั่งมันทุกคนจะตอบได้เห็นก็คือพากันไปอ่านแล้วไปสอบคำตอบอยู่ในบทเรียนเนาะที่อาจารย์นำพาเรียนอยู่ในมื้อนี้เนาะแล้วตอบส่งให้อาจารย์เกือบเนาะนี่เป็นเรียบบาเนาะและการอย่าลืมผู้ใดที่เข้าไปดูคลิปวิดีโอนี้แล้วเนาะถ้ามีบ่ใดบ่เข้าใจสามารถแซดโทรถามอาจารย์ได้เนาะเอาสำหรับบทเรียนนี้อาจารย์จะเอาสนิทสักก่อนเนาะและการสุดท้ายนี้เนาะว่าเนาะ
อาจารย์ขอฝากความเป็นห่วงเป็นใยให้พวกหลานเนาะทุกคนเนาะหลานเนาะก็คือในปัจจุบันนี้เนาะคือดับตัวหลานครับห่วงรับสารกันเนาะโดยเฉพาะอยู่ในขอบเขตทั่วประเทศหลานนี้เนาะก็คืออยู่ในตำบลรวมมุ่งจัดเนาะในนี้การแพร่ระบาดพยาธิโควิด19อย่างแห่งกันนับหน่วงของหลานสนับแล้วอาจารย์ขอฝากความเป็นห่วงเป็นใยนับพวกหลานเนาะทุกคนเนาะให้พวกหลานทุกคนจงมีสติกันในการดำรงชีวิตมีสติจำกัดในการรักษาป้องกันตนเองเนาะเฮ็ดได้ไหนพวกหลานจึงจะปลอดภัยจากพยาธิโควิด19นี้เฮ็ดได้ไหนพวกหลานจึงจะติดพยาธิโควิด19นี่แม่นขึ้นกับตัวพวกหลานเองเนาะพวกหลานเนาะเอาสำหรับโรงเรียนวันนี้อาจารย์มาสมิทธิ์สมบัติเนาะเราจะลืมพากันไปต่อเรียนบ้านเนาะเราส่งอาจารย์กวดเนาะสำหรับวันนี้อาจารย์มาสมิทธิ์เนาะขอจบขอขอบใจเนาะ